ลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันศุกร์ที่30มกราคม2558ค่ะดิฉันนิชนันจำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมยังไม่ยุตินะคะสำหรับกระแสต่อการเดินทางมาเยือนของคุณแดเนียลรัสเซลค่ะจากกระแสจากฝากฝั่งรัฐบาลล่าสุดนะคะสนช.ออกมาโต้ตอบออกมาแสดงทัศนะกับกรณีนี้กันหลายท่านหลายคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาสนทนากันต่อนะคะกับประเด็นร้อนประเด็นนี้ค่ะในหัวข้อสนช.โต้สหรัฐเป็นประโยชน์และจำเป็นหรือไม่อย่างไรสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนค่ะว่าเป็นหน้าที่สนช.ไหมคะอาจารย์คะกับการที่จะมาแสดงท่าทีระหว่างประเทศอะไรแบบนี้คะคือปกติเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างมากก็รัฐบาลและก็กระทรวงต่างประเทศค่ะสำหรับสนช.เนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยก็คือความมุ่งหมายก็คือต้องการโต้รัฐบาลอเมริกันแต่ว่าโดยปกติสนช.ถ้าจะมีบทบาทแบบนี้นั้นเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในภาวะรัฐประหารนั่นก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรนะอย่างเช่นกรรมาธิการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรเขาก็อาจจะมีการเชิญมาประชุมเรียกหรือพูดแต่โดยทั่วไปเขาก็จะไม่ออกมาอย่างมากคือเขาก็ขอเชิญมาสอบถามทางฝ่ายทูตมาสอบถามในที่ประชุมจำกัดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นนะเพื่อที่จะให้ทางประเทศที่มีปัญหานั้นเนี่ยได้รับรู้ความคิดเห็นของกรรมาธิการใช่ไหมคะอันนี้ตามความเข้าใจอาจารย์นะถ้าใครมีความเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในทัศนะอาจารย์คือปกติเขาจะอยู่ในวงแคบกรรมาธิการต่างประเทศนะแล้วก็คุยเขาจะมีความระมัดระวังมากที่จะไม่ให้ออกมาแต่ว่าอันนั้นน่ะจะเป็นในฐานะของผู้แทนราษฎรความหมายก็คือผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนประชาชนก็มีความคิดเห็นฝากไปยังผ่านทางสถานทูตหรือผ่านทางตัวแทนของประเทศอื่นนี่อย่างไรแล้วนั้นเขามีฐานะนะก็คือในนามนิติบัญญัติแต่ว่าเป็นผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็จะพบเห็นปฏิกิริยาที่ออกมามากมายก็เดี๋ยวก็ท่านผู้ชมก็ลองฟังดูแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คืออาจารย์มีความรู้สึกว่าทางสนช.เราดูเท่าที่พฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะท่านอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงที่มาของท่านท่านอาจจะคิดว่าชื่อนี้สำคัญค่ะแต่ว่าชื่อนั้นจะสำคัญไหน มันขึ้นอยู่กับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะว่าคุณเป็นอยู่ในชื่ออะไรอยู่ในชื่อนิติบัญญัติแต่ว่าถ้ามันเป็นนิติบัญญัติในภาวะของการทำรัฐประหารเนี่ยก็ควรจะรู้ว่าควรจะทำได้แค่ไหนในความคิดอาจารย์นะค่ะก็คือว่าเรายอมรับว่ามนุษย์เนี่ยมีความคิดเห็นแตกต่างกันถ้าท่านเต็มใจที่จะทำงานในการหนุนช่วยทางฝ่ายคณะทหารหรือทางรัฐประหารเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์แต่ว่าท่านก็ต้องเข้าใจว่าท่านต้องตระหนักว่าท่านอยู่ในฐานะอะไรทำได้แค่ไหนมีคนหนึ่งในอดีตที่อาจารย์มองว่าก็ไม่มีใครโจมตีจนกระทั่งท่านเสียชีวิตคือดร.ป่วยดร.ป่วยเนี่ยเข้ามาเป็นเทคโนแครตให้จอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์ก็เรียกว่าต้องไปง้อมากมายแล้วก็ความที่แกเป็นคนดีอ่ะนะแกก็พยายามทำเต็มที่ที่สุดเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นอิสระการร่วมกันทำอย่างไรจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนื่องจากว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นคนที่สังคมเชื่อมั่นว่าไม่เนี่ยเราเขาไม่ต้องคุยนะอย่างดร.ป่วยอึ้งภากรไม่ต้องบอกใครผมมีคุณในธรรมจริยธรรมแสดงออกโดยการปฏิบัติมีบ้านหลังเล็กๆตอนนั้นอาจารย์ก็เคยไปที่บ้านหลังเล็กๆแล้วก็เคยได้ยินคำพูดของจอมพลสฤษดิ์คำหนึ่งก็จะออกสองคำก็จะออกทำไมมันหญิงนักหนาอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะคือเขาต้องหงอไง
แต่นั่นก็คือความฉลาดของจอมพลสฤษดิ์ก็ไปเอามาได้อะเอามาช่วยทำงานจนได้นะอาจารย์ก็ไม่รู้เหตุผลทางความคิดว่าดร.ป่วยเพราะอะไรถึงได้เข้ามาทำก็อาจจะคิดว่าเป็นโอกาสก็ได้แต่ตรงนี้กำลังจะมาอธิบายเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันว่าข้อที่หนึ่งเขาไม่ต้องบอกเขามีคุณในธรรมจริยธรรมไม่ต้องโฆษณาตัวเองข้อที่สองเขาก็เข้าไปช่วยคณะรัฐประหารเหมือนกันเป็นเผด็จการด้วยแต่ว่าคนก็ยอมรับได้มันขึ้นอยู่กับการกระทำทีนี้ในกรณีนี้เราลองมาตรวจสอบดูนะเพราะว่าในทัศนะอาจารย์ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าบทบาทพูดเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเขาพูดในฐานะอะไรในฐานะสนช.นิติบัญญัติแต่เป็นนิติบัญญัติในสถานการณ์แบบไหนเพราะนั้นมันต้องรู้ว่าทำได้แค่ไหนทำได้แค่ไหนถ้าหากว่ามันทำเกินกว่าอำนาจหน้าที่นะเหมือนดังที่เราได้วิพากษ์วิจารณ์มาแล้วในประเด็นที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจถอดถอนนะคะหรือกระทั่งตอนนี้เนี่ยที่ส่งสารสื่อสารไปยังต่างประเทศนั้นเนี่ยเราลองมาตรวจสอบดูว่าสิ่งที่สนช.ทำเป็นอย่างไรแล้วดูว่าในติดตามมาจนถึงวันนี้เนี่ยสหรัฐมีท่าทีอย่างไรนะคะแม้กระทั่งเรื่องที่ว่าไปลงพื้นที่หรืออะไรแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการทำความเข้าใจในสถานการณ์แล้วเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีตกับปัจจุบันนะแล้วก็ดูว่าแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกับการฟังเสียงไหมคะท่านอาจารย์คะก็คือเล่าข่าวให้ท่านผู้ชมสักนิดนึงก่อนก็ได้ได้ค่ะคุณผู้ชมก็คือทางด้านของประธานกรรมธิการการต่างประเทศในภาคส่วนสนช.นะคะนางพิไลพันธ์สมบัติสิริได้มีการออกแถลงการตอบโต้การมาเยือนของนายแดเนียลราเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะโดยระบุว่าตนเองนั้นรู้สึกผิดหวังและกังวลกับท่าทีของนายแดเนียลในการมาเยือนไทยทั้งนี้ไทยให้ความร่วมมือสหรัฐมานานกว่า180ปีเป็นคู่ค้าสำคัญและคาดหวังว่าสหรัฐจะเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยว่าเป็นสถานการณ์พิเศษที่กำลังเดินหน้าปฏิรูปในส่วนของประเทศไทยตามรถแมพที่ได้ประกาศเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่สบายใจโดยอ้างว่ากรรมธิการต่างประเทศสนช.รู้สึกไม่สบายใจกับการแสดงความเห็นของนายรัสเซลที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจกระบวนการถอดถอนที่กล่าวว่าถอดถอนนั้นเกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองย้ำว่าการถอดถอนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจสนช.ถอดถอนนักการเมืองได้มีการลงมติอย่างอิสระไม่มีการถูกครอบงำทั้งนี้หน่วยงานรัฐให้ความสำคัญกับการทุจริตเพราะโครงการรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายมากที่สุดสหรัฐอเมริกาจึงต้องเคารพกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยส่วนการวิจารณ์เรื่องกฎอัยการศึกนั้นนายรัสเซลควรเข้าใจสถานการณ์และกิจการภายในควรเข้าใจกฎบัตรสหประชาชาติที่ไม่อนุญาตแทรกแซงประเทศใดได้จึงขอให้สหรัฐทำความเข้าใจการเมืองไทยด้วยหลังจากนี้จะมีการเชิญสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้ามาชี้แจงกับกรรมาธิการการต่างประเทศในส่วนของสนช.ด้วยนะซึ่งล่าสุดเห็นว่าก็ยังไม่ได้มีการตอบรับกลับไปว่าจะเชิญเอกอัครราชทูตแต่ว่าไม่มีหรอกตอนนี้มีแต่อุปทูตลองฟังเสียงกับท่วงทำนองของคุณพิไลพันธ์ค่ะกระบวนการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามอำนาจของกฎหมายเป็นกระบวนการที่ประเทศต่างๆในโลกรวมทั้งสหรัฐอเมริกาเองก็ยอมรับและยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานและเป็นกระบวนการที่มีความโปร่งใสและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อวิจารณ์อื่นๆของนายรัสเซลเกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆในประเทศไทยในปัจจุบันรวมทั้งกฎอัยการศึกและกระบวนการยุติธรรมนั้นนายรัสเซลน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่ว่าประเทศไทยมีเหตุความจำเป็นอย่างชัดแจ้งเพื่อทำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประเทศและความสงบสุขของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจการภายในของประเทศไทยโดยแท้ซึ่งกฎบัตรสหประชาชาติก็ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าประเทศที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ
ไม่อาจแทรกแซงกิจการภายในของเนี่ยนะคะก็เป็นบางส่วนของการแถลงการตอบโต้ค่ะโดยนางพิไลพันธ์สมบัติสิรินั่นเองค่ะท่านก็ดูในภาพนะที่ยืนข้างๆก็เป็นเจ้าเก่าก็เคยวิพากษ์เป็นลูกสาวของจอมพลถนอมกิตติขจรนะที่ยืนอยู่ข้างๆรอบที่แล้วเขาเคยเป็นประธานนักเรียนเก่าสหรัฐนะฮะก็ที่ยืนๆกันอยู่ก็ส่วนมากก็อายุมากแล้วแล้วก็คงจะเป็นนักเรียนเก่าสหรัฐนะฮะก็เห็นท่วงทำนองท่าทีดังที่เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือว่าอาจจะสำคัญผิดนะในบทบาทหรือเปล่าอีกประการหนึ่งถ้าจะบอกว่าเขาแทรกแซงเขาก็พูดแล้วว่าเขาพูดด้วยความเป็นห่วงนะซึ่งประเดี๋ยวเราค่อยเอา Twitter หรือว่าเอาเรื่องราวที่ทางโฆษกเขาได้ย้ำอีกทีหนึ่งเขาจะไปแทรกแซงอะไรเขาเตือนอาจารย์จะบอกให้ถ้าเขาแทรกแซงเขาจะไม่พูดเลยนะเขาจะดำเนินมาตรการเขาดำเนินเลยถ้าเราพบนะยกตัวอย่างเช่นในอดีตที่เราเคยพบการเกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าเรื่องในประเทศอิหร่านเป็นต้นหรือเรื่องที่อื่นเนี่ยเขาแทรกแซงเขาแทรกแซงเลยนะอันนี้นะเขาถือว่าเป็นเพื่อนนะเขาก็เลยพูดแต่ว่าถ้าหากว่าเขาจะทำนะเขาจะไม่พูดที่พูดเนี่ยจำไม่ได้ทำที่พูดเนี่ยจำไม่ได้ทำถ้าเขาจะทำอย่างเช่นตอนนั้นน่ะเรื่องของอิหร่านนะฮะเขาจะไปบอกทำไมว่าเขาจะไปล้มรัฐบาลเขาก็ไม่พูดเขาทำเลยแต่ที่เขาพูดเนี่ยแปลว่าเขาเป็นเพื่อนนี่พูดด้วยความอะไรเรียกได้ไหมคะไม่รู้จะพูดอะไรใช้ภาษาที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งต้องใช้ภาษาการทูตกับคนที่มีความคิดต่างนะเหมือนกันแม้กระทั่งในประเทศไทยมันอย่างกับคนละประเทศหรือยังไงก็ไม่เข้าใจก็คือเป็นจะว่าเตือนก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าเก่งมาจากไหนมาเตือนเขาค่ะนะเพียงแต่ว่าก็โดยประสบการณ์ก็แจ้งให้รู้ว่าถ้าเขาจะแทรกแซงจริงนะคุณต้องไปหาหลักฐานในการที่เขาแทรกแซงเช่นเขามีกองกำลังนะหรือมีไปจ้างใครมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นเห็นจะเรียกว่าเป็นการทักใช่แต่ว่าการที่เขาพูดเป็นการหวังดีเตือนว่าเขาอยากเห็นระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยอยากเห็นการร่วมส่วนของประชาชนอย่างแข็งขันนะในการที่จะบอกว่าอนาคตประเทศควรจะไปทางไหนค่ะอันนี้นี่มันเป็นการพูดธรรมดานะถ้าเขาไม่พูดอะไรมันก็แปลกมาพบใจบอกว่าไงดีครับน่าจะอยู่เป็นนานๆนะเพราะว่าประเทศไทยนี่มันตีกันอยู่เรื่อยนะก็ควรจะทหารควรจะอยู่เป็นนานๆนะถ้าเขาพูดอย่างนี้นะขับไปประเทศเขาก็โดนบ้อมตายเลยถูกไหมจะให้เขาพูดอย่างนี้หรือจะให้พูดสนับสนุนรัฐประหารเนี่ยในฐานะประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเขาพูดไม่ได้ซึ่งความจริงดูเหมือนคุณประยุทธ์ก็รู้ค่ะก็เคยพูดอย่างนี้มาหลายครั้งว่าในทางการเมืองประเทศเขาเป็นประเทศที่ถืออุดมการณ์เสรีนิยมนะแล้วการเมืองการปกครองเป็นเสรีประชาธิปไตยค่ะเขาจะไม่พูดสนับสนุนการทำรัฐประหารนั้นเขาพูดไม่ได้หรอก มันไม่เหมือนคนไทยที่ส่วนหนึ่ง ก็คือพูดได้สนับสนุนรัฐประหารแต่ถ้าไม่สนับสนุนประหารพูดไม่ได้นะไอ้นี่มันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แทรกแซงนะคะถ้าเขาแทรกแซงนะเขาไม่มาพูดหรอกเนี่ยอาจารย์ก็ส่งสารมาถึงทางฝ่ายหน่วยงานที่ตกอกตกใจหรือเหมือนกับที่ว่าเขาไปลงไปที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็มีการมาตกอกตกใจว่าเขาลงไปต่างจังหวัดอันนี้นี่นะก็ขอบอกตรงๆเลยนะว่าทูตแต่ละประเทศเนี่ยเขาลงไปพื้นที่นะมานานแล้วไม่ได้เพิ่งมาลงตั้งแต่ปี54ค่ะช่วงหาเสียงเขาก็เริ่มลงแล้วนะเขาไปสังเกตการหาเสียงสังเกตการเลือกตั้งแล้วพอหลังเลือกตั้งเขาก็ไปแล้วบางที่หมู่บ้านเสื้อขาวเสื้อแดงอะไรเขาก็ไปกันหมด
แล้วเขาก็ดีใจบางคนพอจากการที่เขาลงไปเยี่ยมเนี่ยเพื่อรู้ข้อมูลจริงเพราะเขาไม่เชื่อสื่อแบบ Nation Post สื่อภาษาอังกฤษเขาเกรงว่าจะเป็นสื่อเลือกข้างเพราะฉะนั้นเขาก็ลงไปเองแล้วบางครั้งเขาสนุกกับเขามีเพื่อนเป็นประชาชนก็ถ่ายรูปมาอาจารย์เห็นเต็มไปหมดเลยนะแล้วเวลาเป็นถึงงานที่เขาจะกลับไปต่างประเทศทูตบางประเทศนะแต่ไม่ได้บอกเขาก็ไปเชิญเพื่อนเนี่ยเชิญเพื่อนมาในงานเลี้ยงส่งอ่ะคือแทนที่เขาจะปกติเขาต้องเชิญพวกทูตพวกกงสุลเจ้าใหญ่นายโตนะเขาก็บอกนี่เพื่อนเขาอ่ะเขาก็เชิญมาด้วยอ่ะประชาชนเนี่ยนี่แหละนี่แหละแล้วรูปนะที่ติดเอาไว้ถ่ายนะตอนนั้นก็ใส่สีเสื้อกันนั่นแหละนะฮะเขาก็ร่าเริงสนุกสนานเพราะการที่เราเขาไปเที่ยวตามพื้นที่ชนบทแล้วก็รู้จักประชาชนไปรับฟังปัญหาประชาชนนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นการทำงานกลายเป็นความสุขนะแล้วเป็นความสนุกเป็นความสนุกมันยังดีกว่าอีลิทไทยขอใช้ภาษาฝรั่งหน่อยยังไงคะนะก็คนชั้นนำอ่ะไทยไม่ได้สนใจอ่ะอยากจะไปเที่ยวแบบเที่ยวเฉยๆอ่ะนะเที่ยวรีสอร์ทเกาะหรืออะไรอันนี้นี่เข้าไปพักหรูอยู่แพงอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็คุณพี่ไหลผันเข้าใจว่าเป็นนักเรียนเก่าสหรัฐเพราะนั้นเขาวิธีการเขาก็ไปเอานักเรียนเก่าสหรัฐมาโต้มาโต้ด้วยแต่ว่าในนามกรรมาธิการต่างประเทศอาจารย์ก็ขอเรียนว่านะในเรื่องของสนช.ที่อ้างว่าการถอดถอนเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะที่ให้อำนาจนั้นเนี่ยเราไม่เห็นด้วยตั้งแต่วันแรกที่เราพูดเพราะเรามองว่ารัฐธรรมนูญ25แม้กระทั่ง2557ชั่วคราวก็ไม่ได้ระบุบอกแต่เพียงว่าขอให้ท่านจงทำหน้าที่นะแบบสภานิติบัญญัติแบบส.ส.และส.ว.พูดแค่นี้ให้ทำหน้าที่นะแต่ว่าของท่านในทัศนอาจารย์เนี่ยก็คือเหาะเหินเกินลงกานะเหาะเหินเกินลงกาไปแต่ว่าในเมื่อท่านคิดว่าท่านมีอำนาจท่านก็ต้องรับผิดชอบกันไปเองสำหรับเหตุการณ์ในอนาคตนะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราเชื่อว่าท่านไม่มีอำนาจในการถอดถอนนะเพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายใดๆทั้งเก่าและใหม่ไม่ได้ให้อำนาจแต่ท่านคิดเองว่าท่านมีอำนาจแล้วท่านก็เขียนข้อบังคับมาค่ะอันนี้เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะนะที่แตกต่างกันแล้วถามว่าเขารู้ไหมท่านว่าเขารู้ดีนะเพราะว่าสถานทูตทุกสถานทูตในโลกนี้เป็นที่ทำงานจารกรรมทั้งนั้นแล้วนี่พูดกันตรงๆนะคือเชิงลึกเลยนะคะในทุกประเทศสารทูตทุกประเทศเป็นที่ทำงานจารกรรมพูดภาษาทหารก็เรียกว่าจารกรรมแต่ถ้าพูดภาษาธรรมดาคือเขาก็ไปสืบข้อมูลเชิงลึกสืบข้อมูลเขาก็รู้ต่างๆรู้จนหมดรู้มากกว่าคนไทยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่เขามีปฏิบัติการแบบนี้สถานทูตทุกแหล่งในโลกของเกือบทุกประเทศนะไม่ใช่ของสหรัฐหรอกทุกที่เลยนะเขาใช้ก็มันก็เป็นสถานที่ที่เขาสืบข้อมูลต่างๆนะเพราะว่าเวลาเขาจะคิดอะไรวางแผนอะไรจะทำอะไรนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อมูลไม่ได้มันต้องมีข้อมูลก่อนประกอบการตัดสินใจแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วก็ผลของการเลือกตั้งปี54เนี่ยทำให้ประเทศหลายประเทศเนี่ยกลับหลังหันจากเดิมที่ไม่พอใจก็ตามกระแสก็คือไม่ชอบคุณทักษิณไม่ชอบคนเสื้อแดงแต่พอผลการเลือกตั้งปี54คือก่อนปี54ช่วงเลือกตั้งช่วงนั้นเขาก็ลงแล้วนะเขาก็ลงพื้นที่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาลงเนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกว่าเขารู้จักหมดแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเขายังมาบอกบ้างหรือถามๆบ้างแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ต้องมาบอกมาถามว่าไปเองเลยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการจะให้เราไปฟิกใครเขาก็ไปของเขาเองนะก็พอมาถึงตอนนี้นี่ก็เรียกว่าเขาข้อมูลเขาค่อนข้างชัดเจนพอปี54แล้วประกอบกับผลการเลือกตั้งเขารู้หรอกว่าใครซื้อเสียงหรือไม่ซื้อเสียงคิดว่าอเมริกันเขาไม่รู้เหร
ไอ้ที่มาเที่ยวป่าประกาศทุกวันว่าไอ้ที่ได้เพราะซื้อเสียงอ่ะถ้าสมมุติว่าหน่วยงานรับของอเมริกันเนี่ยถามว่าเขารู้ไหมว่าพรรคไหนซื้อเสียงเขารู้เขารู้เพราะฉะนั้นท่าทีท่วงทำนองของเขาจึงเปลี่ยนแล้วมีใครไปทำอะไรเพื่อไม่ให้พรรคไทยรักไทยหรือพรรคเพื่อไทยได้เสียงเขาก็รู้ไอ้งานรับแบบนี้เขาก็รู้โครงการของใครทำอะไรเอาไว้เนี่ยเขาก็รู้ทั้งนั้นแหละเขาก็รู้ทั้งนั้นทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราเห็นว่าเขาแสดงท่าทีแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาคิดและทบทวนถามว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องรักษาสัมพันธภาพแล้วต้องมีการไม่ใช่เลือกข้างด้วยความไม่ระมัดระวังแล้วเพราะว่ามันมีขั้วการเมืองหลายขั้วดังที่บอกแล้วก็180ปี182ปีของสัมพันธภาพก็เป็นที่รู้กันนะฮะแล้วก็ในทางเศรษฐกิจนั้นน่ะอย่าคิดว่าไม่มีบทบาทนะบทบาทสูงนะนะเราขายสินค้าให้อเมริกันเนี่ยการค้าขายแม้จะอยู่ในระดับ3แต่ว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวค่ะมันมีเขามาเป็นแผงเลยนะฮะมาเป็นแผงเลยถ้ามันเกิดถูกวีโต้เนี่ยนะถูกอะไรอ่ะไม่ต้องเขาไม่ต้องมาแทรกแซงการเมืองหรอกค่ะจะบอกสนช.เอาบุญไม่ใช่เตือนแล้วนะตอนนี้บอกเอาบุญเลยเอาบุญด้วยนะบอกเอาบุญเลยว่าเขาไม่จำเป็นต้องแทรกแซงเพียงแค่เขาไม่ซื้อสินค้าเราเขาสั่งบริษัทของเขาไม่ซื้อสินค้าเราก็แย่แล้วแล้วสมัยนี้เขาไม่ต้องมารบอะไรให้มันเหนื่อยหรอกค่ะใช่มาตรการทางการค้าทางเศรษฐกิจก็บอกเอ้ยนะมันไม่ซื้ออาหารทะเลของคุณคุณใช้แรงงานนะแล้วฉันก็ไม่ซื้ เกี่ยวกับวัสดุนะทางธรรมชาติหรืออะไรเพราะของคุณไม่ผ่านกรรมวิธีไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการสารพัดสารพัดเหตุผลประกอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าความคิดชาตินิยมก็ต้องให้สอดคล้องแต่เรายังไม่ได้ยังมีอีกสองคนเอาเลยค่ะนะฮะอ่ะมาเกินนะคะ5นาทีสุดท้ายไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งท่านคนนี้ประธานสนช.ค่ะคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนั่นเองคุณผู้ชมพูดไว้ค่อนข้างที่จะยาวนะคะท่านอาจารย์คะก็บอกก่อนเลยนะคะว่าในกรณีพาดพิงเรื่องการถอดถอนเนี่ยนะคะของคุณแดเนียลรัสเซลเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าถูกการเมืองแทรกแซงมีผลต่อการปรองดองคุณพรเพชรบอกรู้สึกแปลกใจที่นายแดเนียลมาพบปะในเชิงที่ไม่ถูกต้องในระเบียบทางการทูตค่ะท่านอาจารย์ซึ่งลักษณะแบบนี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาทำเป็นประจำแต่ก็ยังดีกว่าการที่ส่งสปายสายลับ CIA ที่ส่งไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆซึ่งเราก็เห็นว่าการกระทำของนายแดเนียลใช้นโยบายดังกล่าวนี้เพราะถือว่าตัวเองเป็นประเทศมหาอำนาจค่ะตอนแรกก่อนไหมคะท่านอาจารย์ก็พูดถึงการถอดถอนนะความจริงมันไม่มีปัญหาทางระเบียบการทูตเลยคำถามก็คือปัญหาที่สนช.นั่นแหละค่ะคุณกำลังพูดอยู่ในสถานะอะไรนะเพราะว่าการที่เขามาเนี่ยต้องถือว่าเขาให้เกียรติแล้วนะค่ะถ้าความเป็นจริงนะนายแดเนียลนะถ้ามาแล้วก็ไม่เข้าพบในทัศนาจารย์นะไม่เข้าพบรัฐมนตรีต่างประเทศเลยเขาก็ทำได้นะแต่ว่าเข้ามาพบเนี่ยมันก็แปลว่าเขายอมรับระดับหนึ่งนะค่ะแล้วคุณไม่รู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็ให้เกียรติหรือเพราะปกติเขาทางการเมืองคือเขาไม่ยอมรับรัฐประหารแล้วเขาก็ไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารค่ะเพราะฉะนั้นสนช.ก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเขาไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารเขาก็ไม่ยอมรับอันอื่นใดที่แต่งตั้งจากคณะรัฐประหารด้วยนะโปรดเข้าใจการเมืองเขาเรียกว่าต้องไม่ไร้เดียงสาแต่การที่เขามาพบรัฐมนตรีต่างประเทศคุณบอกว่าเขาไม่ให้เกียรติหรือไม่มีระเบียบอาจารย์ว่าเขาให้แล้วนะเพราะว่าจริงๆนะถ้าเขาไม่ให้เกียรติเนี่ยนะคือเขาไม่ต้องมาเขาไม่มาพบเลยเขาพบคุณยิ่งลักษณ์เขาพบอภิสิทธิ์แล้วเขาก็ไปปาฐกถาพอแล้วเขาทำได้ทำได้นี่เขาอุตส่าห์มาพบแล้วคุณจะมาบอกเขาว่าไม่ถูกต้องระเบียบการทูต
ต่เขามาเตือนดังที่เราพูดอ่ะเขาเตือนเนี่ยแปลว่าเขาไม่มีปัญหานะถ้าเขามีปัญหาเขาไม่เตือนและเขาไม่พูดด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะที่คุณพรเพชรออกมาตอบโต้กับการเดินทางมาเยือนของคุณแดเนียลรัสเซลในครั้งนี้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะมาสู่ประธานสนช.เลยคุณพรเพชรวิชิตชลชัยสนทนากันต่อกับท่านอาจารย์ธิดาค่ะเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์ทิ้งท้ายไว้ว่าที่เขามาแบบนี้เนี่ยถูกต้องตามระเบียบการทูตและถือว่าให้เกียรติประเทศไทยนะเนี่ยความจริงเขาไม่จำเป็นต้องมาพบนะเพราะว่าเขาไม่สนับสนุนการทำรัฐประหารก็เป็นที่รู้ตัวนายกเองก็ยังรู้ว่าถามว่าแล้วเขาไม่มาพบท่านเหรออ้าวก็ผมเขาก็รู้ว่าผมมาจากไหนแต่จริงๆแล้วถ้าท่านนายกมาจากไหนท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาจากไหนแบบเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าการที่เขามาเข้าพบเนี่ยมันต้องถือว่าเขาก็เรียกว่ามีท่าทีในการยอมรับระดับหนึ่งพอสมควรค่ะนะคือคล้ายๆไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มร้อยอย่าลืมว่าเขาก็เป็นตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาทำงานจริงพอเขาดูแลในภูมิภาคนี้เลยนะเหมือนวันแรกที่หนูถามว่าเขาไม่ได้ให้คนที่มีเกียรติหรือบอกว่าเขาเป็นคนทำงานจริงเพราะเขาทำงานรับผิดชอบและอาจารย์จะบอกให้ระวังนะอาจารย์สังเกตนะก็คือเขายกมือไหว้นะแต่ว่าทางรัฐมนตรีของเราอาจจะดูไม่ทันหรือยังไงแล้วก็ทำมืออยู่อย่างนี้เขาก็เลยต้องเอาลดมือลงอาจารย์นั่งดูละเอียดเลยเขายกมือไหว้หนูก็เห็นอยู่ยกมือไหว้แต่ทางเราไม่ได้รับไหว้ก็แปลว่าเขามาอย่างอ่อนน้อมนะยังไม่ทันจะได้จับมือเขาก็ยกมือไหว้ก่อนนะแต่ว่านี่ต่อไปต้องระวังนะแล้วก็ทางกระทรวงต่างประเทศจำเป็นต้องเตือนทางตัวแทนของเราด้วยว่าคือทุกสายตาเนี่ยกระพริบไม่ได้เลยเพราะภาษากายก็สำคัญของคู่สนทนานะว่าเขาทำยังไงเขามาถึงเขายกมือไหว้ทีวีเราไม่ได้ดูตลอดแต่เรายังเห็นในจังหวะนี้แล้วพอทางนี้ไม่ได้รับไหว้เขาก็เขาก็เอามือลงนะเขาก็เอามือลงแล้วก็เลยอยู่ในท่านี้แล้วก็เลยต้องทำเขย่าแบบนี้ไปประมาณอย่างนั้นเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาษากายก็สำคัญเพราะนั้นในทัศนาจารย์เนี่ยไม่ได้เห็นแบบเดียวกันกับที่ว่ามาอ้างว่าเขาไม่ให้เกียรตินะอาจารย์ว่าเขาให้เกียรตินะขนาดว่าเขาไม่อยากยอมรับเขาก็ยังอุตส่าห์มาพบมาถึงยกมือไหว้แล้วก็ยังไม่ได้รับไหว้เขาแต่อันนี้เข้าใจว่าไม่ได้ตั้งใจอาจจะไม่ทันสังเกตนะอาจจะไม่ทันสังเกตค่ะนะทีนี้มาไหมคะอาจารย์บอกต่อนะคะบอกว่าทางนี้สนช.ถูกตั้งขึ้นมาภายหลังรัฐประหารเพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบนิติรัฐที่ยึดกฎหมายเป็นหลักซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ก็เปลี่ยนถ่ายอำนาจเป็นระบบนิติรัฐเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนท่านอาจารย์ชอบคำนี้ใช่ไหมคะยั่งยืนไม่ชอบเบื่อไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนของประเทศไทยดังนั้นการเดินหน้าประชาธิปไตยของประเทศไทยอาจมีมิติมุมมองที่ไม่เหมือนกันในบางเรื่องเช่นอเมริกาเข้าไปในหลายประเทศทั้งในตะวันออกกลางเอเชียโดยอเมริกามองเพียงอย่างเดียวว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยหากมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็พอใจแล้วโดยไม่สนใจบริบทอื่นไม่สนใจว่าประเทศชาติจะแบ่งเป็นกี่ฝ่ายเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือจลาจลเกิดขึ้นในบ้านเมืองอเมริกาไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้ท่านอาจารย์อันนี้นะขอจับผิดหน่อยนึงพูดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ค่ะนั่นยุคสงครามเวียดนามค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาเวียดนามประเทศเดียวนี่เป็นเวียดนามก็น่าจะประท้วงเลยนะถ้าคุณจะมาพูดเรื่องการต่างประเทศแล้วยกเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนสิเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยเขามีคนละระบบการปกครองไปเลยนะแต่ว่าเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วมีแต่เวียดนามหนึ่งเดียวค่ะแล้วเวียดนามหนึ่งเดียวนี้เป็นเวียดนามที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามชัดเจนของเขานะเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยเพียงแต่ว่าประเทศต่างๆที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ขณะนี้มีความปรับเปลี่ยนว่าจะทำให้ประเทศที่มุ่งหน้าสู่สังคมนิยมอยู่ในระบบทุนนิยมโลกได้อย่างไรก็จำเป็นที่จะต้องมีเรียกว่ามีทุนเอกชนขึ้นมาระดับหนึ่งทำให้มีการแข่งขันระดับหนึ่งทำอย่างไรจะ
ทำให้เทคโนโลยีและ GDP โตขึ้นทำอย่างไรจะอยู่ในประเทศทุนนิยมให้ได้แล้วก็สามารถเจริญก้าวหน้าแข่งขันได้โดยยังคงระบบการเมืองในแนวทางของตัวเองอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีรายละเอียดถามว่าอเมริกาขณะนี้ถ้าเขามาพูดให้มีประชาธิปไตยอย่างเช่นเขาพูดกับพม่าอย่างเงี้ยเขาพูดมาตั้งกี่ปีแล้วแล้วเขาก็แซงชั่นถามว่าจะบอกว่าอเมริกาไปแทรกแซงประเทศพม่าได้หรือเปล่ามันไม่เกี่ยวและในนี้เมื่อกี้ที่คุณพรเพชรพูดถึงอ้างว่าตอนแรกอ้างว่าไม่ถูกต้องในระเบียบการทูตแล้วก็อ้างว่าไม่ประมาณว่าเป็นถือว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกแล้วนะเขาให้เกียรตินะแล้วคุณยังไม่รู้อีกเหรอว่าเขาไม่ได้ต้องการรับรองแต่การที่มาพบมันก็กึ่งรับรองแล้วนะเพียงแต่ไม่พบนายกซึ่งมันก็ตีความได้หลายอย่างเขาถือว่าเขาเป็นระดับผู้ช่วยรัฐมนตรีก็มาเจอรัฐมนตรีก็ได้ก็โอเคแล้วนี่ถูกไหมคะเพราะนั้นพอมาอันที่สองเนี่ยอ้างว่าประเทศไทยมีระบอบนิติรัฐซึ่งยึดกฎหมายเป็นหลักนะซึ่งเปลี่ยนถ่ายเป็นระบบนิติรัฐคำถามก็คือว่าคุณก็เพ้อเจ้อละคุณเพ้อเจ้อแล้วนะนิติรัฐของใครนิติรัฐของใครค่ะนิติรัฐของใครมันเป็นยังเป็นนิติรัฐตามที่คสช.ตั้งพวกคุณนะ คุณอย่ามาอ้างนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังงงเลยนะว่าหลายคนเนี่ยพอคิดว่าตัวเองเป็นสภานิติบัญญัติแล้วเข้าใจผิด หรืออย่างไร นะก็คือเมื่อกี้เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าบางส่วนนั้นเนี่ยเข้ามาทำงานในคณะรัฐประหารแต่ได้รับการยกย่องแล้วก็ทำให้คณะรัฐประหารนั้นเนี่ยก็ดูดีขึ้นอย่างอาจารย์ป๋วยไปช่วยจอมพลสฤษดิ์อย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างก็ในยุคนั้นมีหลายคนนะอาจารย์วีรพงษ์รามังกูลเนี่ยไปช่วยยุคป๋ามั้งนะคะยุคป๋าแต่ว่าในยุคจอมพลสฤษดิ์ก็เริ่มเข้ามาช่วยกันทำงานเพราะนั้นเทคโนแครตในยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยมีบทบาทสูงมากแล้วก็เลือกเทคโนแครตที่เขาก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปแต่อาจารย์ว่ายุคนี้นี่รู้สึกมันจะพูดมากกว่าทำหรือยังไงยิ่งพูดแล้วยิ่งเสียค่ะนะยิ่งพูดแล้วยิ่งเสียอย่างตอนนี้ก็คือคิดว่าจะเอาใจแปะหรือยังไงก็เลยต้องเข้ามาสวดอเมริกาด้วยนะทีนี้ในนี้ก็อ้างว่าการมีนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติก็เพื่อเป็นนิติรัฐนะคะแต่เพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายไปสู่ประชาธิปไตยด้วยอันนั้นก็อาจารย์ข้ามไปบ้างมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาจับผิดทุกคำพูดนะคะเราจะเลือกพูดประเด็นสำคัญว่าท่านคงสำคัญผิดว่าตัวท่านนั้นเนี่ยเป็นตัวแทนของนิติรัฐท่านเป็นตัวแทนนิติรัฐแต่เป็นตัวแทนนิติรัฐต้องยอมรับความจริงว่าเป็นของคณะรัฐประหารที่เขาตั้งท่านขึ้นมาเพื่อมาแบ่งงานให้ทำนะเพราะคสช.ก็คงทำทุกเรื่องไม่ได้ก็เลยตั้งของพวกท่านมาแล้วก็มอบให้ท่านทำงานนะฮะให้ทำภาระหน้าที่ว่างๆก็มีคนเตือนว่าอย่าเหาะเกินองกาประมาณนั้นแหละนะคะทีนี้ในที่นี้ก็เลยมาโจมตีว่าอเมริกาเข้าไปหลายประเทศแล้วก็มองว่าการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยนะก็อันนั้นก็เป็นมุมมองของท่านแต่เวลาที่เขาพูดเนี่ยอาจารย์จำได้ว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องการเลือกตั้งนะไม่ได้พูดเขาพูดเรื่องการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของประชาชนนะในการที่จะออกแบบอนาคตของประเทศแล้วก็การปรับประเทศนั้นต้องมีเสรีภาพเพราะนั้นด้วยเหตุนั้นเนี่ยเขาคิดว่ามันต้องเป็นวิถีทางที่นำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเขาจึงมีข้อเสนอให้ยกเลิกกฎอัยการศึกเขาไม่ได้พูดเรื่องความไม่ดีของคณะรัฐประหารดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้พูดเลยแต่เขาพูดว่าเพื่อให้มันเป็นไปในระบอบประชาธิปไตยการยกเลิกกฎอัยการศึกจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่านั่นมันจะทำให้คนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการออกแบบประเทศนะในการทำให้เดินหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มที่นะเขาก็รักษาท่าทีแล้วเขาก็ไม่ได้โจมตีคณะรัฐประหารเพียงแต่เขาคิดว่ามันควรจะยกเลิกกฎอัยการศึกด้วยประเด็นเนี้ยนะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเอ้ยนะเรื่องอำนาจใครไม่อำนาจใครนะแต่เขาพูดในประเด็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
น่าจะนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยค่ะนะแล้วมาพูดถึงเรื่องสุดตอนหลังนี่มีประเด็นที่เขาพูดถึงเรื่องถอดถอนของอเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาอ้างว่าอเมริกาก็เคยใช้ถอดถอนนักการเมืองก็คือริชาร์ดนิกสันแล้วก็กรณีบิลคลินตันหรือยังไงใช่ค่ะนะอันนี้อาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดซ้ำนะแล้วก็ไม่อยากจะไปโจมตีจุดอ่อนของท่านนะแต่ท่านต้องรู้ว่าท่านคือใครนะดังที่เราเคยบอกว่าเคยมีนักวิชาการที่มาช่วยทำงานในคณะรัฐประหารแต่ว่าเขาทำบทบาทหน้าที่ของเขาได้ดีพอสมควรก็ไม่มีใครถูกโจมตีค่ะถามว่าดร.ป่วยหลังจากช่วยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์แล้วเนี่ยค่ะดร.ป่วยยังมีศักดิ์ศรีอยู่ไหมค่ะยังมีคนยังยอมรับแต่ดร.ป่วยไปเขียนเองทีหลังนะว่ายอมรับว่าความผิดพลาดตอนวางแผนเรื่องเศรษฐกิจนะเนี่ยคิดถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนยากคนจนกับคนรวยน้อยเกินไปคนยังไม่กล้าพูดนะอาจารย์ยังเอามาพูดเลยเรากล้าพูดตอนไหนแม้ตอนดร.ป่วยวิจารณ์ตัวเองคือความที่แกเป็นคนดีแกเป็นคนดีจนไม่มีใครอยากตำหนินึกในใจก็เหมือนมีอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าตอนที่แกไปทำแกก็พยายามทำแต่ในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อพึงสังวรที่บอกได้ว่าคนที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งแบบนี้มันต้องรู้ตัวนะรู้ตัวเองว่าควรจะทำอะไรแค่ไหนมันไม่ใช่ทำให้สถานการณ์ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปอีกพอเห็นคนเขาโจมตีสหรัฐก็เอากับเขาด้วยนะถามว่ามันเป็นหน้าที่หรือเปล่าในทัศนาจารย์ไม่ใช่หน้าที่เลยนะไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ยิ่งไปท้าความเรื่องการถอดถอนในประเทศอื่นไม่ต้องไปอ้างประเทศอื่นนะประเทศไทยอ่ะที่เขาถอดถอนกันเนี่ยมันเป็นสว.คนละแบบนะมันไม่ใช่สนช.แบบของคุณนะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นเรื่องที่เรียกว่าการที่เป็นประธานแล้วก็มาพูดแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่ามันเสียมากกว่าดีมันไม่ได้มีผลอะไรกับสหรัฐเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับคำพูดของสนช.หรอกนะเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเวลาเขาดูเขาต้องดูว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยถูกหรือผิดแล้วคนในประเทศเขาหรือคนทั้งโลกเนี่ยจะมีความเห็นต่อที่เขาทำนี่ยังไงเขาคำนึงตรงนี้มากกว่าเพราะนั้นสนช.ของเราที่พูดไปเนี่ยนะก็คือต้องถามว่าพูดแล้วตัวเองดูดีขึ้นหรือเปล่านะค่ะอาจารย์ว่าไม่ได้ดูดีขึ้นเพราะนี่ก็พูดหลายอย่างเลยนะรวมทั้งไล่ล่านะไม่ได้ไล่ล่าใครนะฮะยังมีอีกคนนึงพูดแรงใช่ไหมคุณกิตติศักดิ์นี่พูดหยาบเลยมั้งใช้คำว่าหยาบเป็นคำหยาบนะฮะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยก็คำเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ใช้กันในการออกสื่อสาธารณะทั่วไปคุณผู้ชมแต่ว่าขออนุญาตจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวตามความเป็นจริงนะคะนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสนช.ค่ะคือในการประชุมสภาสนช.เนี่ยนะคะที่ผ่านมาเขาก็อภิปรายกันเรื่องการทำงานกสม.อะไรต่างๆแต่พอมาถึงคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยนะคะก็ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายตอบโต้เป็นกรณีของคุณแดเนียล รัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีในส่วนของต่างประเทศนี่แหละนะคะบอกว่าการที่นายแดเนียลพูดแทรกแซงกิจการภายในประเทศแถวบ้านตนภาษาชาวบ้านเรียกว่าเสือกขออภัยคุณผู้ชมนะเขาพูดแบบนี้ด้วยการละเมิดกิจการนิติบัญญัติของไทยที่ดำเนินการอยู่ดังนั้นขอฝากไปยังสหรัฐทีหลังอย่าเสือกย้ำสองครั้งนะแล้วมาอีกคนเอาอันนี้ไม่วิจารณ์นะ เพราะว่าเขาพูดของเขาเองแล้วก็พอละ นะฮะมาคุณปณิธานค่ะ ปณิธานวัฒนายากรค่ะจริงๆเขาก็ไม่ใช่สนช.นะคะค่ะแต่ว่าที่อาจารย์หยิบมาพูดเนี่ยเพราะว่าขณะนี้เขาทำงานดูเป็นรู้สึกจะอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษานะฮะอยู่ในที่ปรึกษาด้านความมั่นคงใช่ไหมคะค่ะแล้วถามว่าอาจารย์เนี่ยเคยเจอคุณปณิธานที่งานของสหรัฐและงานต่างประเทศเนี่ยหลายงานนะที่แม้กระทั่งตอนที่ไปรับอุปทูตเนี่ยคนใหม่เนี่ยนะอาจารย์ก็ได้รับเชิญเ
ขาก็ได้รับเชิญไปเป็นงานเป็นอยู่ในบ้านอ่ะบ้านอุปทูตคนเก่าแล้วก็รับอุปทูตคุณเมอร์ฟี่เนี่ยที่มาก็เจอกันก็ยิ้มยิ้มนิดนิดนะฮะส่วนใหญ่เขาอาจจะคุยกับคุณวีรการอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าความที่ว่ามันไปงานนู้นก็เจอไปงานนี้ก็เจอก็เราก็ถือว่าก็ไม่ต้องมาด่าทอกันอ่ะว่างั้นเถอะนะก็เฉย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 ก็แสดงว่าเขาก็เข้านอกออกในสถานทูตสหรัฐพอสมควรแล้วก็ไปในกิจการงานต่างประเทศพอสมควรงานจีนเหมือนอาจารย์ก็เจอนะงานของสถานทูตจีนวันก่อนนั้นเนี่ยค่ะแต่ว่าน่าผิดหวังในการที่พูดว่าหนูลองอ่านดูก็ได้นะคะที่ว่าค่ะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยค่ะเขาบอกว่ามันมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างการพยายามรักษาจุดยืนความเป็นประเทศผู้นำประชาธิปไตยกับการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นบอกว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยมีความเกี่ยวพันกันอยู่และยากที่จะแยกออกจากกันเนื่องจากเป็นบทบาทของสหรัฐมาอย่างยาวนานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยผ่านกลไกหลายรูปแบบเช่นประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องทางเศรษฐกิจทำให้ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของประเทศอื่นเช่นในลาตินอเมริกาหรือในตะวันออกกลางเพื่อเข้าไปรักษาเสรีภาพและประชาธิปไตยซึ่งในกรณีของนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ถือได้ว่ามีความเกี่ยวพันกับ2ประเด็นดังกล่าวไอ้ตรงประเด็นนี้อาจารย์ไม่อยากจะไปพูดถึงนะเพราะว่าใครๆก็มีสิทธิ์จะคิดได้ค่ะแต่ว่าแน่นอนก็คือว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาก็ทำก็ต้องอยู่บนผลประโยชน์ของเขาถูกไหมค่ะเขาจะมาทำเพื่อประเทศไทยเพื่อประเทศอะไรเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าเขตอิทธิพลเขตอิทธิพลนี้ก็คืออิทธิพลทางการเมืองทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงค่ะจึงทำให้โลกเนี่ยสามารถแบ่งเป็นหลายขั้วในอดีตแบ่งเป็นขั้วสังคมนิยมกับขั้วทุนนิยมนะก่อนหน้านั้นในสงครามโลกครั้งที่สองคือขั้วเผด็จการขวาจัดโปรดสังเกตว่าในขณะนั้นประเทศโซเวียตรัสเซียเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นโซเวียตแล้วนะนั่นหมายถึงมีการปฏิวัติแล้วนะก็คือนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แล้วสตาลินเป็นผู้นำในสงครามโลกครั้งที่สองแปลว่าเขาคือซ้ายสุดถูกไหมแต่ว่าในฝ่ายสัมพันธมิตรด้วยกันที่รบกับเยอรมันต้องถือว่าขวาสุดก็ปรากฏว่าสตาลินก็จับมือกันกับสัมพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยในการรบจนกระทั่งพอถึงเวลาจุดที่บอกว่าพอสุดท้ายเนี่ยเข้าเบอร์ลินพร้อมกันและปรากฏว่ารัสเซียถึงก่อนรัสเซียเข้าถึงก่อนก็ได้ครอบครองนครเบอร์ลินนะสหรัฐเนี่ยยังไปไม่ถึงมัวแต่ไปเที่ยวไล่จับพวกนักวิทยาศาสตร์เก่งๆหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะนะก็ได้คนไปเยอะจำนวนหนึ่งนะก็คือสมัยนั้นนักวิทยาศาสตร์เยอรมันเนี่ยในการทำจรวดในการทำเรียกว่าเก่งทางด้านอาวุธสงครามเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆนะตอนจะไปยึดเนี่ยเที่ยวไล่เอาพวกนี้มาเป็นพวกอ่ะไปจับพวกนี้มาว่าใครอยู่ฝั่งไหนเพราะว่าพอสิ้นสุดต่างคนต่างก็คิดจะเป็นใหญ่อีกเหมือนกันนะพัฒนาคือยังไม่ทันรบชนะเลยเตรียมสำหรับสงครามครั้งต่อไปแล้วไอ้นี่มันต้องเข้าใจว่ามหาอำนาจจะเป็นอย่างนั้นเขาต้องมีเขตอิทธิพลเศรษฐกิจการเมืองนะเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นขั้วระหว่างเผด็จการขวาถ้าเอาสงครามโลกครั้งที่สองกับพวกที่ไม่ใช่เผด็จการแม้กระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์ก็มาอยู่จับทางนี้ประเทศโซเวียตเนี่ยนะรบแล้วถ้าไม่จับมือกับโซเวียตรัสเซียฝ่ายสัมพันธมิตรไม่มีทางชนะเยอรมันเลยเพราะกองทัพเยอรมันไปแพ้แล้วก็เสียคนมากมายเหมือนยุคนโปเลียนอ่ะที่โซเวียตรัสเซียนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยภูมิประเทศมันก็อย่างที่บอกอ่ะมีอากาศหนาวนะพอหนาวพับเนี่ยใครเข้าไปก็เสร็จสมัยนโปเลียนก็ไปแพ้ที่นั่นเหมือนกันเพราะนั้นหมายถึงว่าจำเป็นต้องจับมือร่วมกันก็เป็นขั้วเผด็จการขวาจัด
ฮิตเลอร์มุสโซลินีแล้วก็ทางนี้ก็เป็นญี่ปุ่นกับขั้วอื่นที่เป็นสัมพันธภาพที่เราเรียกอักษะถนนอักษะก็ตอนนั้นเป็นไทยก็ไปร่วมกับเขาด้วยไงเป็นฝ่ายอักษะด้วยทีนี้พอมาหลังจากสงครามโลกแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นสงครามเย็นก็เป็นขั้วของขั้วของฝั่งคอมมิวนิสต์แล้วทีนี้กับเสรีประชาธิปไตยพออยู่ไปอยู่ไปก็เลิกละไม่ใช่ขั้วแบบนี้ละเห็นไหมคะก็คือหมายถึงว่าทุบกำแพงเบอร์ลินนะก็เปลี่ยนละเพราะนั้นในขณะนี้ขั้วเนี่ยมันไม่ชัดเจนแต่ว่ามันมองเห็นมันไม่ใช่ขั้วแบบสงครามเย็นเพราะนั้นที่คุณปณิธานพูดเนี่ยนะก็คืออาจารย์ก็ถือว่าเรามีมุมมองอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ที่อาจารย์ติดใจเนี่ยก็คือตอนท้ายเนี่ยที่เขาบอกว่ากลุ่มอำนาจเก่าทางการเมืองอาศัยสหรัฐเข้ามาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่เป็นคำถามก็คือนี่ก็เรียกว่าเป็นคำถามประเภทชี้นำชี้นำไม่ทะเลาะกันนั่นแหละนักข่าวถามนะคำว่ากลุ่มอำนาจเก่าทางการเมืองความหมายพูดตรงๆเขาหมายถึงทางกลุ่มของคุณทักษิณนี่แหละนะอาศัยสหรัฐเข้ามาเคลื่อนไหวหรือไม่นะประมาณนั้นนายปฏิทานกล่าวว่าผมว่ามีความเป็นไปได้ระดับหนึ่งว่ามีกลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มอาจสอดคล้องกับผลประโยชน์บางกลุ่มในสหรัฐก็เป็นพันธมิตรกันโดยปริยายที่อาจารย์ต้องการตีโต้เนี่ยก็คือประเด็นนี้ค่ะคุณปณิธานคุณก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยนะแล้วคุณพูดเนี่ยก็เรียกว่ามันไม่น่าจะเป็นนักวิชาการด้านความมั่นคงนะไม่น่าเป็นเลยเพราะว่าคุณต้องยิ่งต้องระมัดระวังว่าคุณเป็นที่ปรึกษานะที่ปรึกษาของคสช.ฝ่ายงานความมั่นคงถ้าคุณไปพูดเอาว่าสงสัยว่าคุณทักษิณอาจจะมีล็อบบี้ยิสต์อาจจะมีผลประโยชน์ก็แปลว่าคุณทักษิณไปซื้ออเมริกาให้มาต่อต้านอีกมันมากไปใหญ่แล้วประเทศมหาอำนาจอาจารย์ว่าถ้าอย่างนี้นะคสช.อย่าเอาคุณปณิธานเป็นที่ปรึกษาเลยนะถ้าพูดแบบนี้มันหมูเกินไปไม่ต้องเป็นที่ปรึกษาฝ่ายงานความมั่นคงแล้วมันมากไปนะประเภทว่าคุณทักษิณจะมีความสามารถขนาดนั้นเหรอนะไปทำให้อเมริกาเนี่ยไปจ้างหรือไปจ่ายเงินคือปกติวิธีคิดของพวกนี้ก็คือคุณทักษิณจ่ายเงินหมดแล้วคุณทักษิณจะไปจ่ายเงินให้อเมริกามาทำอย่างนี้เหรอมันเกินไปแต่เขาใช้คำพูดว่าอาจจะมีกลุ่มผลประโยชน์สอดคล้องกันนะกับผลประโยชน์ในสหรัฐมันเกินไปมันเกินไปทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยมันเกินไปทั้งหมดเลยการทำรัฐประหารเนี่ยมันก็มีผลที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสแต่มีพวกแบบเนี้ยพวกแบบเนี้ยนะที่ยิ่งทำให้มันยิ่งหนักเข้าไปอีกทำให้สถานการณ์แทนที่จะช่วยสถานการณ์มันดีขึ้นในฐานะปัญญาชนได้ใช้ความคิดกลายเป็นยิ่งหนักเข้าไปอีกนะอาจารย์ว่านะไม่น่าทันไทยต้องหัดอ่านหนังสือตัวเองด้วยนะเพราะว่าพวกที่ปรึกษาพวกนี้นะแม้กระทั่ง อะไรอะแม่น้ำห้าสายนี่อาการน่าเป็นห่วงหมดแหละท่าทางมันออกทะเลหมดนะท่าทางมันออกทะเลแล้วมันจะพากันไปออกทะเลทั้งหมดด้วยนะก็อันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงทีนี้ถ้าเรามีเวลา3นาทีเอาของเอาการทวิตนะทวิตเตอร์ของคุณแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตมาดูหน่อยไหมนะฮะก็คือว่าเขายังยืนยันเห็นไหมคะค่ะก็คือเราต้องอ่านจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะนะเพราะว่าเขาโพสต์ก่อนค่ะหนูอ่านในภาษาไทยก่อนก็ได้นะคะก็มีการระบุค่ะว่าการเยือนประเทศไทยของนายรัสเซลมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนและความเป็นธรรมโดยสหรัฐในฐานะพันธมิตรต้องการเห็นประเทศไทยประสบความสำเร็จและยังคงทำงานร่วมกับไทยในประเด็นสำคัญและรักษาสัมพันธ์อันดีกับคนไทยต่อไปทั้งนี้สหรัฐจะยังคงเดินหน้ากระตุ้นให้รัฐบาลไทยใช้วิธีการใดๆที่จำเป็นเพื่อนำประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งสหรัฐเชื่อว่าคนไทยจะต้องร่วมมือกันในการสร้างอนาคตแห่งประชาธิปไตยโดยที่สหรัฐจะไม่เลือกยืนข้างใดข้างหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมืองไทยค่ะอันนี้คนแปลเขาแปลว่ายังเดินหน้ากระตุ้นแต่เรามาดูภาษาอังกฤษที่เขียนนะเขาก็เขียนบอกให้รู้ว่าครั้งแรกเนี่ยเขาไปพบทางรัฐมนตรีช่วยนะค่ะก็คือเกี่ยวข้องกับ
ซีเวียร์ลิเบอร์ตี้ก็หมายถึงปัญหาของพลเรือนนะฮะจะเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ Fairness as Ally ก็ในลักษณะที่เป็นเพื่อน US want TH ก็คือประเทศสหรัฐต้องการประเทศไทยที่จะประสบผลสำเร็จแล้วต่อไปพอขึ้นไปตัวข้อ2เขาก็บอกเรายังอะไรพยายามต่อไปในการที่ทำงานนะฮะกับประเทศไทยที่ในฐานะมิตรของเราในเรื่องสำคัญนะเรายังต้องการที่จะยืนยันนะฮะกับประชาชนทีนี้เขาก็โพสต์ต่อว่าเขาก็ยังทำงานต่อไปเพื่อขอให้รัฐบาลไทยนะฮะก็ให้มี necessary step ก็คือมีขั้นตอนที่จำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศนี้กลับเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วเขาเชื่อว่า we believe it's matter for the Thai people ก็คือเชื่อว่าคนไทยเนี่ยจะทำงานด้วยกันเพื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยเราไม่เลือกข้างนี่ก็คือคำยืนยันของสหรัฐนะเพราะนั้นก็วันนี้เราก็เรียกว่าก็พูดสงสารไปยังสนช.หลายคนว่ามันต้องรู้ตัวเองด้วยนะว่าตัวเองคือใครแล้วรู้ว่าควรจะพูดอะไรค่ะนะไม่ฉะนั้นสถานการณ์มันก็ยิ่งหนักหนาเข้าไปอีกนี่คือสิ่งที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนี่แหละค่ะอนาคตจะเป็นอย่างไรกับท่าทีของสหรัฐต่อประเทศไทยก็ต้องจับตาดูกันต่อค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการเหลียวหลังแหละไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ